ครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงระบบวิญญาณนะครับมันก็ระบบไม่ใหม่หรอกแต่ล่าสุดนี้มีไอเทมมอมานะครับเป็นหินที่สำหรับใส่นะครับหลายคนอาจจะงงอยู่ว่ามันใช้ยังไงนะครับผมก็เลยลองใช้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังกันเมนูจะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็วิญญาณตรงนี้เนี่ยจะเป็นหินต่างๆนะครับถ้าตอนแรกเราอ่านคำอธิบายเนี่ยเราอาจจะเข้าใจผิดเพราะมันบอกว่าห้ามใส่หินที่ซ้ำกันอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยที่ไม่ซ้ำกันเนี่ยหมายถึงเราใส่หินในแถวแนวนอนเนี่ยต้องไม่ซ้ำกันนะครับเพราะถ้ามันซ้ำกันเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะครับแต่ไม่จำเป็นจะต้องใส่ให้คุณสมบัติตรงกับไอ้ชิ้นส่วนด้านหน้าเนี่ยครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนที่เพิ่มพลังชีวิตครับเพิ่มพลังชีวิตเราใส่เพิ่มพลังชีวิตอันนี้มันใส่ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาช่องต่อไปเนี่ยเราก็ใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นพลังชีวิตเพราะว่าเราจะใส่พลังชีวิตอีกมันไม่ได้เพราะมันซ้ำเดี๋ยวลองให้ดูผมถอดพลังชีวิตอันหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวลองใส่ดูเนี่ยมันใส่ไม่ได้เพราะว่ามันจะซ้ำกับอันแรกนะครับมันก็ต้องเป็นใส่เป็นอันอื่นไปพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราทำไงแถวแรกเรายัดสิ่งที่เราต้องการเลยครับถ้าใครอยากเลือดเยอะๆยัดหินเลือดไปเลยครับเลือด7เม็ดนะครับถ้าพูดง่ายๆถ้าตีเป็นเลเวล2แล้วเนี่ยมันก็จะบวกอีก 1,900 นะครับ7เม็ดคูณกันเข้าไปนะครับทีนี้แถวที่2เราก็เลือกที่เราต้องการก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมใส่เป็นเพิ่มไฟแอทแทกนะครับไฟแอทแทกยาวไปเลยนะอันนี้ผมลองใส่เป็นดีเฟนซ์ดูนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็ซื้อใส่ไปเลยครับแต่มีปัญหาอยู่อย่างนึงคือไอ้หินอันนี้หินบวกแอทแทกหินบวกแอทแทกที่ผมลองใส่เนี่ยมันดันใส่ได้เฉพาะ3อันบนนี้ก็คือหน้าอกหมวกไหล่นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองถอดให้ดูนะครับลองถอดอันนี้นี่หินแอทแทกนะครับเนี่ยจะไม่สามารถใส่หินแอทแทกได้นะลองดูช่องนี้ใส่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับช่องล่างๆนี่จะใส่หินแอทแทกไม่ได้เลยจะใส่ได้เฉพาะ3อันบนเนี่ยแต่แอทแทกได้เนี่ยใส่แอทแทกได้ครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับหรือว่ามันจงใจให้เป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเรามีทางเลือกเยอะทีนี้คนอาจจะงงว่ามันมีแถว2แถว3มาได้ไงนะครับแถว2แถว3เนี่ยมาจากการอัพแต่ละชิ้นส่วนนี้ครับโดยการคลิกที่อัปเกรดนี้แล้วก็คลิกนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าต้องใช้หินสปิริตอันนี้เท่าไหร่ใช้คูปองเท่าไหร่ใช้ EXP เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องมีเลเวลเท่าไหร่ครบตามนี้ปุ๊บเราก็อัปเกรดนะครับอัปเกรดพออัปเกรดได้เลเวลตามที่มันต้องการเนี่ยมันก็จะปลดล็อกช่องต่อมาให้นะครับแล้วก็จะเอาหินมาใส่ได้ดูตัวอย่างเช่นที่มันล็อกอันต่อไปเนี่ยมันบอกว่าเกราะอกเนี่ยต้องเลเวล6นะครับซึ่งตอนนี้ก็อกผมเลเวล4
กระกระอกหรือจะเป็นเกาะอกก่อนกระอกนะเลเวล4เพราะฉะนั้นต้องตีไปอีก2เลเวลถึงจะเปิดช่องต่อไปได้นะครับและอยู่ดีๆจะไปตีมันก็ไม่ได้เพราะว่าอัปเกรดชั้นต่อไปเราต้องเลเวล94ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นพอเราเลเวลเราสูงขึ้นเราก็ค่อยๆมาปลดแล้วก็เอาหินใส่นะประมาณนี้นะครับเรื่องที่2หรือ3จำไม่ได้แล้วเรื่องที่2ก็คืออัปเกรดอัญมณีนะครับเวลาเราอัปเกรดอัญมณีเนี่ยเราก็คลิกที่อัปเกรดนะครับการอัปเกรดต้องใช้หินนี้นะครับซึ่งมันอัปได้น้อยมากมันอัปได้ทีละ1แต้มนะครับไอหินโซเจมเนี่ยอัปได้ทีละแต้มแต่มันมีไอเทมเสริมคืออันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราติ๊กใช้เนี่ยมันจะบวกไปอีก20แต้มนะครับเพราะฉะนั้นใช้ทีนึงเราก็ได้21แต้มปัญหาเริ่มมาแล้วเราหาหินจากไหนหินก็ดรอปจากดันนะครับเลเวลสูงๆเลเวล90ไอเทมก็คืออันนี้สำหรับตีบวกนะส่วนอันนี้สำหรับอัปเกรดชุดพวกนี้แต่ทีนี้นอกจากอัปเกรดชุดพวกนี้แล้วเนี่ยมันยังเอาไปแลกกลับมาเป็นหินอันข้างหน้านี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวผมจะตีให้ดูก่อนอันนี้ไอเทมมาใหม่นะครับก็คือไม่ว่านี่ตัวอาร์เมอร์นะครับปุ๊บๆๆข้ามไปหน้า2นะครับคือหินอันนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยครับมันบอกว่าใช้แล้วจะได้ EXP 20แต้มนะครับของอัญมณีวิญญาณอันนี้คือหินที่ใช้บวกนะครับอันนี้เราไม่ต้องซื้อมันมีดรอปแล้วก็แลกได้แต่ไอเนี้ยต้องซื้อนะครับเม็ดนึงก็30นะครับเดี๋ยวผมซื้อให้ดู1เม็ดนะครับอยู่ในโกดังเอ้ยกระเป๋าเนี่ยครับเรามี1เม็ดการจะตีบวกจำเป็นต้องมีไอ้เม็ดข้างหน้านี้ด้วยถ้าไม่มีเม็ดข้างหน้าเนี่ยเราก็จะใช้นี่มาบวกเฉยๆไม่ได้นะประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันสำคัญกันทั้งหมดเดี๋ยวผมตีอะไรค้างไว้อยู่จำไม่ได้ละนี่นะครับมีเลเวล3อยู่นะครับ48ทับ6ติดเราจะบวกเพิ่มอันนี้เรามีอยู่แล้วเราคลิกใช้ไอเทมปุ๊บนะครับมันก็จะเป็น21แต้มนะครับเราก็อันนี้ไว้อัปเกรดเป็นชุดหมายถึงอัปเกรดทีละหลายๆเม็ดนะครับอันนี้เราจะอัปเกรดเม็ดเดียวให้ดูก่อนจากเลเวล3นะครับอัปเกรดนะครับมันก็จะกลายเป็นเลเวล4ประมาณนี้นะครับไม่ยากแต่ต้องใช้เงินซื้อเพราะว่าไม่งั้นบวกก็ได้น้อยนี่ NPC สำหรับแรกพาไปดูก่อนจะชื่ออะไรเนี่ยเกาะวิญญาณนะครับที่เคยพามาแล้วครั้งหนึ่งคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้นี่ครับ4เม็ดมาแลกเป็นอันนี้ได้1เม็ดนะครับแล้วค่อยเอา1เม็ดเนี่ยไปอัพอัญมณีวิญญาณได้1 EXP โอ้กว่าจะอัพกันได้นี่เหนื่อยแน่นอนก็ประมาณนี้ครับน่าจะไขข้อข้องใจได้นะครับก็คือไม่ซ้ำกันในแนวนอนนอกนั้นจับยัดไปเต็มที่เลยนะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะบวกได้เท่าไหร่แล้วมันก็จะได้สแตทประมาณนี้ถ้าอยากเพิ่มช่องก็คือให้อัปเดตแต่ละชิ้นส่วนขึ้นไปเพื่อให้เปิดช่องต่อไปนะครับก็เป็นประมาณนี้ของระบบเกาะวิญญาณ
อันนี้คงไม่ต้องทดลองว่าใช้ได้ดียังไงเพราะมันบวกเป็นสแตทเลยนะครับเพราะฉะนั้นดีแน่นอนครับอันเนี้ย